คนบันเทิงแห่อาลัยคุณพ่อสาวสวยชื่อดังเสียชีวิตอย่างสงบคนบันเทิงและแฟนคลับค่ะต่างแสดงความเสียใจกับคุณอาชิตาสิริพิญญานนท์หลังเผชิญข่าวร้ายคุณพ่อเสียชีวิตอย่างสงบโดยวันที่12มีนาคมค่ะสาวอาชิโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยข่าวร้ายที่มีการสูญเสียคุณพ่อโดยเจ้าตัวค่ะได้รวบรวมภาพความทรงจำดีๆกับคุณพ่อตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันพร้อมระบุแคปชั่นว่าMy love of my life ป้าป๋ากำหนดพิธีรดน้ำศพสวดอภิธรรมและชาปนกิจณศาลา9วัดธาตุทองพระอารามหลวงสวดอภิธรรมวันที่13ถึง16มีนาคมชาปนกิจวันที่17มีนาคมเวลา17นาฬิกาจึงขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสูงอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอาชิมาณที่นี้ด้วยนะคะ